างครั้งมันมีความกดดันทางสังคมที่ตอนแรกอาจจะมาจากคนอื่นอ่ะคนอื่นเป็นคนบอกว่าเราควรจะรูปร่างเป็นแบบนี้ต้องบีบคั้นตลอดเวลาในการที่จะต้องเฮ้ยต้องผอมให้ได้ต้องอะไรให้ได้แล้วยังไม่นับเรื่องความเข้มข้นในเรื่องของการที่เราอยากทำงานแสดงให้ดีกิฟต์ทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่เหมาะสมเราไม่กินอะไรแบบพร่ำเพื่อแล้วเราก็ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้คือการที่เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วที่เหลือมันเกินความสามารถของเราอะยิปโซอริกันตานางเอกสาวที่ฝากผลงานมาแล้วแทบทุกบทบาททั้งภาพยนตร์ละครซีรีส์พิธีกรและพรีเซนเตอร์มากมายครั้งหนึ่งยิปโซเคยสูญเสียความสุขภายในใจไปกับรูปร่างของตัวเองกว่าที่ยิปโซจะกลับมามีความสุขอย่างวันนี้เธอต้องต่อสู้กับความทุกข์ความหม่นหมองจนเข้าใจในการใช้ชีวิตโอเคค่ะโอเคใช่ไหมโอเคค่ะตอนนี้ยิปเป็นยังไงบ้างตอนนี้เลยป่ะคะใช่เป้าหมาเล็กน้อย ถ้าเกิดวัดนะเพราะว่าปกติเวลาถ่ายรายการนะคะจะเป็นรูปแบบที่คุ้นเคยไงเหมือนกับเข้ามาแล้วสวัสดีกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าใจแล้วคือเหมือนกับว่าอันนี้ไม่เป็นความสบายๆมากกว่าแต่ด้วยความที่เราไม่คุ้นมั้งก็เลยอาจจะรู้สึกแบบหลังตรงผิดปกติอะตอนนี้นะเดี๋ยวขอทำตัวปกติก่อนแต่ต่อได้เลยค่ะพี่วังตอนนี้ยิปทำอะไรอยู่บ้างถ้าเกิดเป็นอาชีพเลยที่เหมือนกับว่าหาเลี้ยงก็จะทํา YouTube ค่ะแล้วก็มีเหมือนกับพวกแบบงานออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่กวางเหมือนกับพวกแบบว่าไปอีเวนต์บ้างอันนี้ก็คือแบบว่าอันนี้ออฟไลน์แล้วก็มีทําพวกตาม IG อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนเขินกับคำนี้แต่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เฮ้ยแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นบทบาทใหม่ของเราหรือเรียกได้ว่าเป็นบทบาทใหม่ป่ะมันครึ่งๆกลางๆระหว่างใหม่กับเก่าค่ะเพราะว่ามันเหมือนกับด้วยความที่สมัยก่อนเราทำงานเป็นงานแสดงเป็นหลักเริ่มต้นยิปทำแรกสุดคือยิปทำเหมือนแคสโฆษณาอยู่แล้วด้วยมันเลยเหมือนกับตีคู่กันมาประมาณนี้แล้วตอนที่เราเป็นนักแสดงอ่ะมันดันเป็นช่วงที่มันมีโลกโซเชียลเกิดขึ้นมาพอดีมันเลยทำให้งานตรงเนี้ยมันทำมาพร้อมกันมันเลยทั้งรู้สึกว่าสำหรับยิปรู้สึกว่าเหมือนเดิมในฟีลลิ่งแต่รับรู้ได้ว่ามันไม่เหมือนเดิมในวิธีการที่คนมองเราอะไรที่ยิปรับรู้ได้ว่าการที่คนมองเราเปลี่ยนไปในทางไหนบ้างเรารู้สึกเหมือนกับว่าคือยิปรู้สึกเหมือนเวลาที่ยิปทำงานยิปรู้สึก feel the same รู้สึกเหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่จะมีคนมาทักว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ทำงานในวงการแล้วหรอเดี๋ยวนี้ทำงานอินฟลูเอนเซอร์อย่างเดียวหรอเราก็เลยทำให้เราจากที่เรารู้สึกว่าเราปกติเหมือนเดิมเรารู้สึกว่าเราไม่ได้จากไปไหนในอะไรเราทำงานที่เนื้องานมันคล้ายๆเดิมมากๆอะค่ะก็กลายเป็นว่าอ้อสงสัยมันเหมือนมันสายอาชีพเราเปลี่ยนไปโดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายละครกับการทำช่อง YouTube ส่วนตัวอันไหนยากง่ายกว่ากันคนละแบบจริงๆอุ๊ยแต่บทมันจะยากก็ยากมากเลยนะ คืองานแสดงอะค่ะมันจะรู้สึกว่ายากมากๆในแต่ละครั้งที่เราได้รับบทมาแล้วเราต้องทำกันบ้านคือเวลาคนเห็นคนทำการแสดงหลายๆครั้งเขาจะไม่รับรู้ว่ามันยากขนาดนั้นมันเหมือนกับเราออกไปหน้ากล้องเราพูดบทเราอย่างมากก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีเรื่องอื่นอีกเยอะแยะอย่างเช่นตอนนี้ยิปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงเนี้ยคนเห็นว่ายิปกำลังนั่งพูดอยู่เขาไม่รู้ว่ามีกล้องกี่ตัวเขาไม่รู้ว่าเราจะต้องนอกจากการที่เราต้องจำบทการที่เราจะต้องเข้าใจตัวละครอย่างแท้จริงการที่เราต้องสื่อสารกับคนอีกคนหนึ่งยิปนั่งกับพี่กวางอย่างเงี้ยดูเหมือนจะเป็นธรรมชาติเราคุยกันแต่จริงๆมีกล้องแบบกล้องแล้วยังมีมุมหน้ามีเอียงมีบล็อกกิ้งว่าคุณจะต้องเดินมาถึงจุดเนี้ยอันนั้นคือความยากของการของศาสตร์ที่เราทำตอนที่เราถ่ายละครยังไม่นับชีวิตข้างนอกที่เราจะต้องทำเพื่อให้เป็นตัวละครให้ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดตรงๆงานแสดงในความถนัดหรือความเลเวลของความสามารถของเราคงรู้สึกว่างานแสดงยากกว่ามากๆพอเราเป็นนักแสดงเราเข้าไปหน้าที่เรามีอยู่แค่นั้นคือเราทำการแสดงแต่พอมาทำ YouTube เราเป็นทั้งนักแสดงผู้เขียนบทโปรดิวเซอร์พิธีกรคือหน่วยขายทุกอย่างเป็นทั้งตัดต่อด้วยนะ
ตัดต่อเองด้วยตัดต่อคือหลายๆอย่างเราคุมการตัดต่อเองโชคดีค่ะช่วงนี้เดชาบุญคือมีน้องที่เป็นนักตัดต่อให้แล้วแต่ว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือตัดต่อเองก็ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าจริงๆแล้วพอเราทำช่องของตัวเองอะทุกอย่างมันก็อยู่ในมือเรานั่นแหละถูกไหมทุกอย่างที่เราอยากทำอยากออกมามันอิสระมากกว่าหรือเปล่ามันเป็นแบบที่เราอยากจะให้มันเป็นจริงๆมากกว่าหรือเปล่าน่าจะใช่แต่มันก็เป็นคลาสสิกอะค่ะก็ตรงที่ว่าเวลาที่อิสระมันจะมากับความรับผิดชอบเพิ่มเสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี้อยากย้อนถามกลับไปว่าในช่วงวัยของยิปตั้งแต่ที่ผ่านมามีช่วงวัยไหนไหมที่ยิปรู้สึกว่ามันยากมากที่สุดเลยไม่มีไม่ยากเลยค่ะจริงจริงไม่มีไม่ยากที่จริงนะไม่มีช่วงไหนไม่ยากที่สมัยก่อนเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดว่าตอนเรียนอยู่ยากแล้วพอโตขึ้นมาเราจะอยากกลับไปตอนเรียนอะอีบ้าได้ยินคำนี้มาตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่แต่ยิปก็รู้สึกว่าต่อให้ยิปย้อนกลับไปยิปก็จำได้ว่าตอนเรียนก็ยากอยู่ดีอะยากในแบบตอนที่เราเป็นตอนนั้นอะเพราะบทบาทเรายิปรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นไปเราใช้ชีวิตขึ้นไปอะค่ะชีวิตจะมีวิธีการเอาบทบาทที่ยากกำลังดีมาให้เราในทุกช่วงเสมอเหมือนกันเพราะฉะนั้นเลเวลความรู้สึกว่ายากหรือไม่ยากอะยังไงมันจะรู้สึกยากเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่การที่เราไปบอกว่าชีวิตเด็กง่ายกว่าไม่จริงเพราะว่าณโมเมนต์นั้นที่เราเป็นเด็กอยู่จังหวะนั้นยากแล้วสำหรับเราเหมือนสมัยก่อนเรายังไม่เคยเรียนเดินคุณจะมาบอกว่าเด็กเดินไม่ยากเลยอย่ามาซ้ำออยไม่ได้เพราะว่าก็ตอนนั้นเขาเดินไม่เป็นอ่ะมันการเดินก็ต้องยากสำหรับเขาเพราะโตขึ้นมาต้องวิ่งอ่ะเด็กยังวิ่งไม่เป็นก็ต้องยากสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นที่ต้องวิ่งมาเป็นผู้ใหญ่30ขึ้นมาอ่ะต้องเมนเทนและเมนเทนยังไงให้เหมือนเดิมการชีวิตนี้ฉันไม่เคยเมนเทนเลยฉันเคยแต่ฝึกยืนเดินและวิ่งอย่างเดียวสุดกำลังพอเป็นผู้ใหญ่เสร็จปุ๊บเขาบอกให้ฉันวิ่งแบบเมนเทนวะทำไงวะเมนเทนฮาร์ดเรทโอ้โหโคตรยากเลยต่อมาพอตอนเราแก่ขึ้นมาเนี่ยวัยพ่อหยิบวัยอะไรก็ตามเขาบอกให้เราหยุดเราหยุดไม่เป็นเพราะฉะนั้นทุกช่วงชีวิตเราไม่สามารถดูถูกความยากของแต่ละช่วงชีวิตได้เลยก็คือกลับไปในคำตอบเดิมคือยากทุกตรงค่ะทีนี้ถามยิปหน่อยว่าแล้วช่วงเวลาไหนของชีวิตที่ยิปรู้สึกว่ายิปได้ผ่านมันมาแล้วและเหตุการณ์นั้นอ่ะมันทำให้ยิปโตขึ้นมากๆเลยเข้าใจอะไรเยอะมากเลยด้วยความที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันยากทุกตรงอ่ะพอเราผ่านมาได้มันเลยมีเลสเซ่นหรือมีคุณค่าของมันในแบบของมันอ่ะถ้าให้เลือกมาเหมือนเหตุการณ์เปลี่ยนชีวิตหรือว่าตอนเราถ่ายละครอยู่ควรจะเป็นตอนที่ยากที่สุดแต่มันยากที่สุดในแบบนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่กว่าเพราะเป็นเรื่องอาชีพเป็นเรื่องโอ้โหทำงานในวงการมันต้องมีอะไรที่แบบว่าเข้มข้นแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นรู้สึกว่ายากแล้วล่าสุดผ่านมามีคอนฟลิกต์เรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นแบบเฮ้ยบางทีเพื่อนคุยกันไม่เข้าใจกันรู้สึกเป็นเรื่องใหญ่พอๆกันเลยก็เลยรู้สึกว่าแม้กระทั่งในวันที่เรารู้สึกว่าเราได้ฝึกจิตฝึกใจตัวเองมาอย่างดีแล้วและอาจจะผ่านบางอย่างมาแล้วแต่วันที่เราเจอปัญหามันก็ทำให้เราเซได้เหมือนกันมันเซได้เพราะว่าบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราผ่านมาแล้วจริงๆเราไม่ได้ผ่านเราแค่กัดฟันอดทนมาเราไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยก็มีง่ายๆคือเหมือนกับว่าสมมติว่าอยู่ในพายุแล้วหลบภัยอะค่ะไปเรื่อยๆเราผ่านมาได้มันผ่านมาได้ด้วยความอดทนอย่างเดียวแต่ว่าไม่เรียนรู้อะไรเลยแล้วเราอาจจะเจอเรื่องที่จริงๆแล้วมันเป็นความยากแบบเดิมแต่ว่ามาในเปลี่ยนหน้าคนหรือเปลี่ยนอะไรมาก็เนี่ยข้อหนึ่งคือบางทีเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราผ่านมาแล้วแต่จริงๆเราไม่ได้ผ่านอีกอันนึงคือก็มันคนละเรื่องอ่ะแค่เพียงเพราะว่าคุณเก่งมากเรื่องบิสเนสสมมติบางคนแบบทำเงินได้เป็นร้อยล้านแต่ทะเลาะ กับเพื่อนสนิทร้องไห้เป็นเดือนก็อย่าไปว่าเขาแบบเหมือนกันทำไมแบบร้อยล้านทำได้อันนี้ทำได้ก็มันคนละเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยก็คนกินหวานเก่งกินเผ็ดไม่เก่งมันก็คือคนละเรื่องกันมันคนละเรื่องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ากวางถามไปในชีวิตของยิปเองมันมีเรื่องหนึ่งที่กวางเคยทราบเกี่ยวกับเรื่องที่ยิปรู้สึกเหมือนกับเราไม่ชอบตัวเองในเรื่องของรูปร่างหรือว่าน้ำหนักตัวตอนนั้นมันเป็นปัญหากับเรามากไหมค่อนข้างเป็นนรก
ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดให้ว่าจริงๆมันเหมือนมันเราไม่เรียกว่าเป็นปัญหาแล้วมันเป็นห้วงที่เราอยู่มากกว่าคือตอนนี้พอมายืนมองในสุดเนี้ยคือเรารู้ว่าที่มาที่ไปของมันเป็นอะไรแต่ตอนนั้นเราก็แค่รู้ว่าด้วยร่างกายเราเป็นแบบนี้ด้วยอาชีพเราเป็นแบบนี้มันมีคอนฟลิกต์คือโมเมนต์ตอนนั้นที่เรารับรู้อย่างเดียวคือเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะทำยังไงให้เราอยู่ได้ทำยังไงให้พอเรารับงานมาอะไรมาพอเราทำงานในวงการอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้รับโอกาสที่ดีมากๆมาแต่เรารู้สึกเหมือนเรายังว่ายน้ำไม่แข็งเราไม่พร้อมไอ้เรื่องทางร่างกายด้วยก็เหมือนกันคือเรารู้สึกว่าเราได้รับโอกาสมาบางครั้งมันมีความกดดันทางสังคมที่ตอนแรกอาจจะมาจากคนอื่นอ่ะคนอื่นเป็นคนบอกว่าเราควรจะรูปร่างเป็นแบบนี้ถึงจะถูกต้องในโรนี้แต่หลังๆมายิบเลิกโทษคนอื่นแล้วเพราะว่าตอนแรกมันเป็นคำพูดคนอื่นแต่ตอนหลังอ่ะมันอยู่ในหัวเราก็คือเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอสำหรับสิ่งที่เราได้รับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องบีบคั้นตลอดเวลาในการที่จะต้องเฮ้ยต้องผอมให้ได้ต้องอะไรให้ได้ละครเรื่องแรกที่เล่นตอนนั้นนะคะในบทเขียนว่าน้ำหนัก45ก็คือในบทบอกมาเลยใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่ว่าบทบอกว่าเราต้องทำตามให้ได้มันไม่ได้ผิดที่บทมันผิดที่ทัศนคติของเราที่มีต่อการทำงานตอนนั้นเรามีอิชชูเรื่องนี้อยู่แล้วเรามีอิชชูที่เราเป็นมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ามันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่เราก็ค่อยๆมานั่งทำความรู้จักตัวเองอีกทีนึงอะบวกเข้าไปอีกคือกดดันในแง่ของการทำงานว่าอยู่ในวงการนี้มีแต่เหมือนคนว่านะว่าควรจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะมีแผลทางใจ whatever ที่เราจะคออะไรมันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาบวกกับบทเข้าทางอีกว่าอุ้ยกดดันตัวเองยังไม่พอมีเรื่องยังไม่พอบทไม่ได้เขียนเลยว่า45แล้วยังไม่นับเรื่องความเข้มข้นในเรื่องของการที่เราอยากทำงานแสดงให้ดีแพชชั่นอีกเพราะว่าพอเราอยากทำงานแสดงให้ดีค่ะเราอยากจะตอบโจทย์ในแง่การแสดงด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายเราในฐานะของนักแสดงที่ชื่อว่ายิปโซก็คือรวมกันเป็นเรซิปี้แห่งความอะไรคือเข้าใจว่าเข้าใจฟีลลิ่งว่าคือจริงๆมันเหมือนกับในชีวิตของมนุษย์คนเราอ่ะมันจะมีสิ่งเร้าเข้ามาเรื่อยๆเสมอแต่มันขึ้นอยู่กับเราตอบสนองสิ่งเร้านั้นยังไงถูกไหมใช่พอเราตีความว่าแบบไปกันละฉันต้องดีให้พออีกแล้วฉันต้องดีให้พออีกแล้วทีนี้การตอบสนองของยิปโซในตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าไอ้เรื่องรูปร่างนี่แหละฉันจะต้องเพอร์เฟกต์เพราะอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานของตัวเองสูงด้วยถูกปะมันเกิดจากทั้งความรับผิดชอบต่อการทำงานเกิดจากการที่เราค่อยเขวกับความกดดันที่มันมารอบตัวเกิดจากการที่หลายๆคนเขาหยุดพูดไปแล้วแต่เรายังหยุดพูดในหัวตัวเองไม่ได้ว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้คือเราตั้งมาตรฐานกับตัวเองเอาไว้ในแบบที่จริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งมาตรฐานกับเราเอาไว้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือณวันนั้นน่ะยิปอ่ะไม่ได้สู้กับใครเลยนะยิปสู้กับตัวเองคนเดียวไม่มีใครทำร้ายอะไรยิปเลยยิปทำตัวเองคนเดียวฟังชอบพี่ยิปพูดว่าจริงๆคนอื่นหยุดพูดไปตั้งนานแล้วตัวเราที่รีพีทมันเรื่อยๆใช่คือความเข้มข้นทางความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองมันก็เข้มข้นมากเรื่อยๆถูกใช่ค่ะแต่ยิปเชื่อว่าเรื่องแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นกับทุกคนในรูปแบบของตัวเองคือถ้าเกิดพวกเราเคยรู้จักสิ่งที่เรียกว่าจังหวะนรกอะหรือว่าคือเหมือนคำว่าปัจจัยถึงพร้อมอะค่ะพี่แต่ปัจจัยถึงพร้อมที่จะทำให้บางอย่างที่ดีเกิดขึ้นกับบางอย่างที่แย่สุดๆเกิดขึ้นก็ถึงพร้อมได้ทั้งสองทางไงพี่พอละก็คือตอนนั้นปัจจัยถึงพร้อมเราขาดสติแต่ไม่โทษตัวเองนะคือตอนนั้นโมเมนต์นั้นเราทำได้แค่นั้นเรารู้แค่นั้นดีที่สุดของเราคือแค่นั้นแล้วก็ดีที่สุดแล้วที่เกิดขึ้นคือตอนนั้นยิปเหมือนกับว่าเครียดมากเรื่องงานเรื่องผอมก็คือเป็นทุกอย่างที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่า eating disorder ค่ะคือวันที่ยิปรับรู้ว่าอ๋ออันนี้คือเขาเป็นกันทั่วโลกนะที่เขาเป็น eating disorder ไม่ว่าจะเป็น anorexia เป็น bulimia เป็นอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นคือไม่กินยิปคือไม่กินเลยคือลดน้ำหนักมากๆซะจนต่อวันเรากินน้อยมากแล้วปัจจัยถึงพร้อมช่วงนั้นกำลังอินกับความเป็นวีแกนค่ะก็เลยไปกินวีแกนด้วยคือเป็นคือตอนนั้นเป็นเวเจเทเรียนคือเป็นเวเจเทเรียนคือกินมังแบบอ่อนๆนะคะมาแล้ว6ปีอันนั้นคือความชอบส่วนตัวคืออยากทำแล้วคราวนี้ก็คืออยากจะอัพขึ้นไปอีกขั้นนึงคืออยากลองทำแบบวีแกนเพราะว่าไปเห็นแบบในเน็ตอ่ะอุ้ยมีคนทำวีแกนช่วงนั้นแบบตอนนั้นยังไม่เข้าไทยเลยแล้วเป็นรอได้ปะรอวีแกนด้วยจ้ะพี่
ฟรุตแทเรียนพี่กำลังคุยคนที่เป็นฟรุตแทเรียนจ้ะรู้จักไหมทุกคนฟรุตแทเรียนคืออะไรฟรุตแทเรียนคือคนที่แบบว่าเชื่อว่ากินแต่ผลไม้กินแต่ผลไม้อย่างเดียวใช่แล้วก็แต่ยังไม่ใช่อาการหนักมากนะเพราะว่าบางคนที่เขาบอกฟูเทเรียนของจริงที่เชื่อในธรรมชาติของมนุษย์มากๆคือเขาจะไม่กินผลไม้ที่ตัดมาใช่ต้องล่วงเท่านั้น พี่เคยเป็นมาก่อนแล้วค่ะเหลืออะไรอ่านทุกอย่างคือมันมีช่วงที่เราออฟเซตกับหรือสิ่งเหล่านี้มากเหมือนกันเลยนะเราก็คือตอนนั้นเราเชื่อเลยว่ามันคือแบบคือคำตอบของชีวิตอะพี่เก็ตป่ะเราก็เนี่ยพอมาบวกกับแล้วรับงานนี้พอดีเหมือนกันลดน้ำหนักเหมือนกันเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายบอกกูสวยแล้วจ้ะเพราะอะไรคือนอกจากการกินมังอะคือกินมังดีก็คือดีไปแต่เรากินแบบพอลดความอ้วนไปด้วยเลยทำให้ต่อวันเรากินน้อยมากคือสารอาหารมันไม่ถึงมันแย่มากค่ะคือไม่ได้บอกว่าการกินมังมันไม่ดีเนาะแต่ว่านูทริชั่นเราอาจจะไม่ถึงใช่ตอนนั้นหน้าที่คนถามยิปว่าเฮ้ยที่ร่างกายพังไปเพราะกินมังหรือเปล่ายิปตอบว่าไม่ใช่แต่ยิปบอกว่ายิปเป็นมังที่ไม่ดีคืออันนั้นมันแยกกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ตัดปัจจัยถึงพร้อมว่าบางวีแกนด้วยเรียนรู้ใหม่ๆฟรุตแทเรียนสนุกมากลดน้ำหนักแล้วยังไงก็คือวันๆแทบไม่กินเลยมันกระทบกับอิโมชันมั้ยกระทบมากค่ะคือแรกๆไม่เท่าไหร่เพราะเรารู้สึกว่าเราโฟกัสแค่การงานแล้วเวลาที่ไปที่กองละครเวลาเล่นคือเล่นคือเราเปลี่ยนได้วันเล่นคือเล่นมันไม่มีจุดที่รู้สึกว่าสมองมันไม่ฟังก์ชันอะมันจำบทไม่ได้มันไปไม่ได้หรือบางครั้งมันไปถึงจุดที่รู้สึกว่าควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้ปะถ้าเกิดเรื่องการสมองจำไม่ได้อะไรไม่ได้ยิปว่าน่าจะเป็นความโชคดีของยิปที่สมองทันสมองจำได้ทุกอย่างบทเป๊ะเสริมด้วยอะไรด้วยโอ้โหสมองแบบสมองค่อนข้างไวมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่กระทบต่อมาคือผมร่วงผมร่วงหนักมากคือปกติก็โชคดีเป็นคนที่ผมค่อนข้างแบบประมาณนึงเยอะอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นคือล่วงจนสมมุติจับหัวอย่างเงี้ยเฮ้ยรู้สึกถึงกะโหลกจิตตกแล้วก็เล็บบางทุกอย่างแล้วก็ตอนนั้นประจําเดือนหายไปประมาณ6เดือนอย่างน้อยเหมือนร่างกายเราค่ะพอมันกําลังจะตายอ่ะมันเหมือนกับเราขาดสารอาหารน่ะเค้าน่าจะเลือกตัดอะไรที่จําเป็นน้อยสุดออกก่อนใช่คิดว่าก็หัวร้านก็ได้ไม่เป็นไรเล็บมันก็จะไปยังไม่ตายใช่เล็บก็ไม่จำเป็นมากก็มีอาหารไปเลี้ยงอย่างอื่นก่อนอวัยวะต่างๆใช่ยิปเคยไปตรวจสุขภาพหรือว่ารู้ตัวเองไหมว่าจริงเราแลกof nutrition มากๆเลยหรือว่ามันไม่รู้เลยมันไม่ได้มีรู้ค่ะรู้มั้ยแต่ไม่สนอาการป่วยที่พูดถึงคืออันนี้นะคะค่ะอาการป่วยที่พูดถึงไม่ใช่อาการป่วยเรื่องร่างกายแต่เป็นอาการป่วยเรื่องความคิดเราคือความคิดเราป่วยที่พูดว่าตอนนั้นนี้ป่วยยิพูดว่ายิเป็นโรคคือเป็นโรคทางความคิดไม่ใช่โรคทางร่างกายเพราะจริงๆร่างกายไม่ได้ทําอะไรผิดเราตอนนั้นรู้ว่าถ้าเกิดเราทุกคนรู้อะว่าถ้าเกิดเรากินไม่ดีถ้าเกิดเราอดอาหารถ้าเกิดเราทำลายร่างกายบ่อยๆแน่นอนว่ามันจะแย่แต่ณโมเมนต์นั้นมันมีอะไรที่สำคัญมากกว่าร่างกายเราไงที่เรามองว่าสำคัญกว่าร่างกายเรามันเลยทำให้เรารู้แต่เราทำเป็นไม่รู้เพิกเฉยเรามีคนเตือนแต่เราบอกว่าไม่เป็นไรเรามีคนบอกว่าเฮ้ยเป็นไรไหมเราบอกว่าคุณคิดมากไม่หรอกเราโอเคดีเราแฮปปี้ดีแต่ร่างอ่ะบอกหมดแล้วร่างกายไม่โกหกเราอ่ะโกหกแล้วไปถึงจุดไหนที่เราบอกว่าโอเคฉันยอมละฉันจะไปฮาร์ดคอร์แบบนี้ต่อไปไม่ได้ละจะต้องกลับมาดูแลร่างกายตัวเองเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วของยิปเป็นเคสที่โชคดีกว่าหลายๆคนที่บางทีร่างกายเขาไม่ดึงเขากลับอะค่ะเหมือนมันเป็นการชักเขย่อของยิปมันเป็นแบทเทิลระหว่างการชักเขย่อระหว่างร่างกายเราตัวร่างเรากับเมนทอลเราชักเขย่อโชคดีที่ตอนนั้นร่างยิปชนะถ้าเมนทอลยิปชนะยิปคงร่างคงไม่ค่อยเหลืออะไรแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนร่างชนะร่างชนะขยายความให้ฟังหน่อยได้ไหมสมมติว่าตอนนั้นน่ะเราอยากลดน้ำหนักเราต้องเล่นละครต่อแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราจะเล่นต่อแล้วไม่มีปัญหาเราจะต้องผอมประมาณนี้เราก็เลยพยายามไม่กินแต่ร่างกายอ่ะสู้ชนะซะจนถึงจุดนึงที่แบบทุกครั้งที่จบละครเรื่องนึงอะค่ะร่างกายจะไม่ยอมให้ยิปไม่กินอีกแล้ว มันจะไปสู่สิ่งที่เขาเรียกว่า binge eating ถ้าเดี๋ยวนี้คนรู้จัก
คือคนที่เป็นอันเนอร์เซียมาก่อนหรือเป็นบูลิเมียมาก่อนหรือยังคงเป็นอยู่หรืออะไรก็ตามอะค่ะมันบางทีมันจะตัดสลับระหว่างการที่สมมติคุณดีพรายร่างกายมากๆอดอาหารมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอะพอร่างกายขาดมากๆมันจะมีแบบการตีกลับเพื่อเขาพยายามจะให้เราอยู่รอดอะก็จะมาถึงโหมดจะเป็นโหมดของการกินแบบหยุดไม่ได้ไอ้คำว่าหยุดไม่ได้มันกินถึงขนาดไหนคะกินแบบที่ว่าต่อให้เจ็บท้องแล้วก็ยังคงต้องกินต่อเหมือนมันโหยเหมือนมันโหยหลายๆคนที่ไม่เข้าใจที่ไม่เคยผ่านมาจะรู้สึกว่ามันเป็นอาการตะกะหรือควบคุมตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเอาเป็นว่ายิบขอเป็นอีกเสียงนึงที่พูดแล้วกันว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นถ้าง่ายอย่างนั้นไม่มีใครอยากเป็นยิบบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องร่างกายมันไม่ใช่แค่เรื่องอาการของการอยากกินหรือไม่อยากกินมากจนเกินไปแต่มันเป็นเรื่องของความคิดหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เรามีกับตัวเองและไอ้ความคิดความรู้สึกนั้นที่มีกับตัวเองอะคะมันเปลี่ยนกลับมาสู่โหมดที่เรียกว่าพอดีได้ยังไงตอนนี้รู้สึกกับตัวเองยังไงบ้างตอนนี้ไม่ใช่ว่ายิบไม่มีเศษเสี้ยวของสิ่งที่เคยเป็นนะคะยิบมีนะทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมากขึ้นเกินไปเราจะรู้สึกไม่สบายใจละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในเงี้ยของถ้าเกิดเราอ้วนขึ้นมากเกินไปอะไรไม่สบายใจแต่ว่าสิ่งสำคัญที่กลับมาน่าจะเป็นเรื่องก็ยิบรู้สึกว่ายิบวางใจได้ดีกว่าถ้าเกิดยิบรู้ว่ายิบทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่เหมาะสมภายในประโยคนี้มีสองอย่างยิบทำเต็มที่แล้วคือเต็มกำลังที่เราจะทำได้แบบไม่ทำร้ายตัวเองเต็มที่แล้วในสิ่งที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าการทำเต็มที่แล้วในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่มีประโยชน์เราไม่กินอะไรแบบพั่มเพื่อซะจนเกินไปเราไม่กินอะไรที่ทำลายตัวเองแล้วเราก็ออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอันนี้คือการที่เรารู้สึกว่าเราทำเต็มที่แล้วที่เหลือมันเกินความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยยิบจะรู้สึกว่ายิบวางใจได้มากขึ้นอันนี้ในมุมของ day to day ว่าเราคิดยังไงแล้วก็การกลับมาที่ความเป็นจริงที่ว่าสุดท้ายยังไงต่อให้มันไม่ซึมถึงใจสุดท้ายยังไงทุกอย่างมันไม่มีอะไรนิ่งอะค่ะมันเกิดมาเพื่อที่จะเปลี่ยนอะแต่ว่าการที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องพยายามทำบางอย่างให้เหมือนเดิมตลอดเวลาอันนั้นต่างหากที่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องรักษายิบกำลังบอกว่าจริงๆในเรื่องของฮับบิตอะมันเป็นสิ่งที่เราเมนเทนได้ถูกปะใช่แต่ว่ารีซอลหรือผลลัพธ์ของมันอะจะเป็นยังไงก็คือ day by day วางใจมากขึ้นทุกอย่างที่มันเป็นความsuffering ของเราที่เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคกับร่างกายตัวเองกับไม่โอเคกับชีวิตตัวเองหรือไม่โอเคกับสถานการณ์อะไรก็ตามอ่ะเพราะเราไม่ยอมรับมันอ่ะก็เขาเป็นอย่างนี้อ่ะแต่เราอยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะมันคือการยอมรับแล้วก็รักตัวเองถูกป่ะถ้าจะได้พูดง่ายๆแบบนั้นมันเหมือนกับตอนนี้ยิปอาจจะเข้าใจในเรื่องของการยอมรับตัวเองมากขึ้นยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นมากขึ้นยิปรู้สึกว่ายอมรับตัวเองกับรักตัวเองยากไปสำหรับยิบยิบเรียกว่ายอมรับความจริงดีกว่าบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราต้องยอมรับตัวเองเราต้องบิวตัวเองให้ว่าฉันรักตัวเองนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งยิบทำไม่ได้ยิบไม่รู้สึกแต่ถ้าเกิดยิบมองยิบยอมรับความจริงว่าเออยอมรับความจริงว่าร่างกายอะยังไงต้องเปลี่ยนก็มันเป็นหน้าที่ของเขาอะเขาต้องเปลี่ยนถ้าเกิดร่างกายเราไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่ต้นเราก็ตัวเท่าทารกมาตั้งแต่ต้นเราไม่เกิดมาเป็นแบบไข่อะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยร่างกายเรามันต้องเปลี่ยนคือความจริงที่ทุกคนจะต้องเป็นยิบในจังหวะเมื่อกี้นี้เหมือนประมาณ 3-4 วีที่แล้วกับยิบตอนนี้บางอย่างเปลี่ยนไปแล้วคือก็คือยอมรับความจริงว่ายังไงมันต้องเปลี่ยนมันเป็นธรรมชาติของเขาอะมีอันนึงที่เพิ่งคุยกับพี่สาวไปแล้วเพิ่งคุยกับพ่อไปไม่รู้จำได้ไหมซึ่งยิบรู้สึกว่าหนทางที่ดีที่สุดที่ยิบใช้กับตัวเองที่ช่วยให้ยิบอะแก้อะไรบางอย่างตอนที่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นทุกข์เรื่องร่างกายผอมพอไม่พอร่างกายป่วยล่าสุดคือมีอาการป่วยอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเรารู้สึกเครียดกับมันอะไม่ว่าเรื่องอะไรที่เราทุกข์แล้วเราเครียดจัดๆอะสิ่งที่ช่วยยิบมากจริงๆคือห้ามหนียานีของยิบคือว่าสมมุติว่ายิบอะเครียดเรื่องผอมมากเลยอยากผอมมากอยากผอมมากทำยังไงดีคือรู้สึกเหมือนโลกจะแตกสลายไปในวันนี้ดูเหมือนปัญหาแบบเล็กสำหรับคนอื่นแต่ว่าเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับยิบทำไงดีสิ่งที่ยิบทำยิบจะไม่หนีแล้วหันหน้ากลับไปสู่แบบไปมองหน้าไอ้ความเครียดตรงนั้นนะจังๆว่าปัญหาอยู่ตรงนี้คือเราต้องกล้าดูแผลเราอะ
รักษาแผลคุณต้องเปิดแผลออกมาดูว่านี่อยู่ตรงนี้ตัวการไม่ใช่ร่างฉันที่ผอมไม่พอแต่ตัวการคือความคิดที่คิดว่าร่างฉันต้องผอมเพราะอะไรเพราะอะไรเสร็จปุ๊บไปต่อหาให้เจอหาให้เจอคุณต้องสาวกลับไปให้เจอให้ได้ว่าที่มาของความรู้สึกที่เราตั้งมาตรฐานที่เกินจริงให้ตัวเองคืออะไรนี่คือตัวการถ้าเราไม่จัดการกับตัวการเหมือนในหนังแอนิเมะทุกเรื่องถ้าคุณไม่จัดการตัวบอสยังไงยังไงก็จะมีตัวใหม่ที่ตัดหัวแล้วไหลออกมาจากปากมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆในรูปแบบที่ต่างๆไปบางตัวที่สวยจังตัวที่สีเขียวสีฟ้าคือ whatever คือถ้าเกิดคุณไม่จัดการกับตัวการอะพลังงานมันก็ยังอยู่ yes คุณมันเหมือนเทพอะไรกรีกค่ะที่เขาตัดหัวแล้วเขางอกใหม่งอกใหม่งอกใหม่คือคุณต้องหาจุดอ่อนของน้องให้เจอแล้วจุดอ่อนนั้นคือจุดอ่อนเดียวกันกับคุณเองคุณต้องเปิดเข้าไปดูตรงที่เจ็บที่สุดแล้วดูว่าทำไมเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษสังคมเลิกโทษทุกอย่างหยิบเลิกโทษทุกคนที่เคยพูดอะไรให้หยิบเจ็บหมดแล้วไม่โทษจริงๆยิบรู้สึกว่าทุกครั้งที่ยิบได้รู้จักตัวเองมากขึ้นได้จริงใจกับตัวเองมากขึ้นอะจริงๆว่าอ๋อที่ฉันรู้สึกไม่สบายใจอยู่นี้ไม่ใช่แค่เพราะฉันโกรธเขานะที่เขาว่าฉันแต่เป็นเพราะฉันอะรู้สึกกลัวว่าคนจะไม่รักหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่าฉันรู้สึกว่าฉันอยู่ด้วยตัวคนเดียวไม่ได้หรืออะไรก็ตามทุกครั้งที่เราปลดล็อกแล้วเจอตรงนี้กับตัวเองอะค่ะเราได้ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่ยิบอธิบายไม่ถูกมันรู้สึกยังไงอะแต่ยิบรู้สึกว่าเหมือนคนเจอจุดที่คันแล้วเกาถูกที่อะโอเคบางทีเรารู้สึกคันที่แขนจริงๆเหมือนไม่ใช่วันที่สองว่าเหมือนกับเฮ้ยมันเหมือนเรารู้ว่ามันอยู่แอเรียประมาณเนี้ยแต่จับจุดไม่ได้พี่เกิดว่าคืออยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าอยู่ไหนว่าแล้วหาไม่เจอสักทีอะความรู้สึกของยิบเป็นอย่างนั้นตอนที่พอเราไขเจออะไรบางอย่างอ๋ออยู่นี่นี่เองอะไรอย่างเงี้ยฉันอาจจะเป็นความรู้สึกที่โล่งแล้วแบบโอ้ยแค่ตัวเองเป็นความรู้สึกโล่งแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความโล่งเนี้ยก็คือยั่งยืนกว่าแค่ว่าเอาแขนเอาหายแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคโดยภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เรานั่งคุยกันมายิปโซรู้สึกว่าวันเนี้ยในกระบวนการทั้งหมดที่เราเจอปัญหาเข้าใจเติบโตเห็นตัวเองแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโตขึ้นในบางด้านวันนี้ดีที่สุดของยิปโซเป็นยังไงในวันนี้เลยดีที่สุดมีอยู่จริงของยิปนะและตอนนี้ก็ดีที่สุดละก็คือณโมเมนต์นี้ถูกไหมใช่แต่ยิปไม่ได้บอกว่ายิปดีที่สุดแล้วนะคนละส่วนกันเข้าใจทั้งหมดอ่ะตอนนี้มันดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้ละอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่กวางกับยิปโซได้นั่งคุยกันอย่างเงี้ยใช่ยิปไม่เคยเจอพี่แต่กวางเคยเจอยิปแต่เราอาจจะไม่ได้เคยร่วมงานกันแต่ดีใจที่ได้นั่งคุยกันนะคะกู to see you โอเคดีใจที่ได้คุยกันแล้วก็วันนี้กวางได้เรียนอะไรเยอะมากโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่กวางมีการดึงและช่วยไว้เยอะค่ะขอบคุณจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ